สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับแอดจีจี้ในช่องไงเพียนนะคะแล้ววันนี้จีจี้มีอนิเมะสนุกๆมาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยออกกําลังกายกันด้วยมาเป็นกําลังใจให้คุณเอลไซอวบและผองเพื่อนในต่างโลกในอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า plus size l เรื่องราวจะเป็นยังไงคุณเอลและผองเพื่อนเนี่ยจะ้อมได้หรือเปล่าพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดจีจี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอด,ดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอด,ดไลน์แอด duckpm ได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีโบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่11เปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่มินิมาร์แห่งหนึ่งเย็นวันนี้นาเอะก,กับคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้แวะซื้อของกันนะคะแน่นอนว่าคุณพนักงานเนี่ยก็ได้แนะนาเซตเฟ้นไฟให้กับคุณเอลฟูดะแต่ดูเหมือนว่านาเอเนี่ยจะสกัดดาวลุงนะคะ แต่ถ้าว่าเมื่อทั้งสองคนเนี่ยออาเจอมินิมาร์มาเมือ่อนาเอหันมาคุยกับคุณเอลฟูดะก็พบว่าในมือคุณเอลฟูดะเนี่ยมีเฟนฟ้ายอยู่ในมือซึ่งเธอก็ได้บอกแบบแก้เขินว่าอันนี้เนี่ยหอเล็กที่สุดแล้วนะสุดท้ายแล้วคุณนาเอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะว่าอะไรคุณเอลฟูดะได้นะคะเพราะเธอเนี่ยมักจะปล่อยเบอร์เมื่อเห็นแบบนั้นแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินกลับบ้านห่างออกไปไม่ไกลดูเหมือนว่าจะมีบุคคลปริศนาเนี่ยแอบดูทั้งสองคนอยู่ไม่ไกล ะะแล้วภาพก็ตัดไปในอีกวันหนึ่งนะคะเช้าตรู่วันนี้นาเอเอยก็ได้ปลูกคุณเอลฟูด่าเพื่อที่จะไปวิ่งออกกําลังกายในตอนเช้าแต่ทว่าเมื่อเปิดม่านออกมาก็พบว่ากางเกงหุ่นเอลฟูดาเนี่ยขาดอยู่บริเวณก้นนะคะซึ่งเขาก็ได้ตะบอกว่านอนกิ้งอีกแล้วสินะหลังจากที่นาเอเอยปลูกคุณเอลฟูด่าขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่ากางเกงเธอเนี่ยขาดถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปหาซื้อกางเกงใหม่แต่ทว่าคุณเอลฟูด่าเนี่ยก็ได้บอกห้ามนาเอก่อนนะคะ แล้วก็พานาวเอเนี่ไปดูตู้เสื้อผ้าของเธอแล้วก็พบว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยตุนเสื้อและกางเกงของเธอเป็นจํานวนมากดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เสื้อผ้าขาดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆแม้กระทั่งในตอนนี้เมื่อคุณเอลฟูดะเนี่ยสวมใส่กางเกงตัวใหม่ก็พบว่ากางเกงที่ใส่เข้ามาใหม่นั้นก็ได้ขาดทันทีนะคะเนื่องจากเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอาหารได้แล้วก็กินตามใจปากถึงแม้ว่าคุณนาวเอะจะห้ามแล้วก็ตามแถมยังสั่งคุณนาวเอะอีกด้วยว่า ห้ามบอกเรื่องนี้กับใครว่าเธอเนี่ยทำเสื้อผ้าขาดเพราะตัวเธอเนี่ยอ้วนขึ้นหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยโตเถียงกันนะคะห่างออกไปไม่ไกลตึกฝั่งตรงข้ามดูเหมือนว่าบุคคลปริศนาเนี่ยยังคงแอบตามทั้งสองคนอยู่แล้วภาพก็แต่มาที่นาวเอกคุณเอลฟูดะนะคะในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้วิ่งออกกําลังกายแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ได้วิ่งผ่านร้านค้ามากมายจนกระทั่งถึงร้านขายเฟ้นไฟร้านหนึ่งดูเหมือนว่าร้านเฟ้นไฟร้านนี้เนี่ยจะ เป็นที่ฮิตมากๆในตอนนี้นายนกระทาให้คุณเอลฟูดะเนี่ยถึงกับสมาธิแตกกระเจิงเลยนะคะซึ่งเมื่อคุณนาเอหันมาเห็นก็ได้รีบบอกว่าไม่ได้นะครับตอนนี้เย็นแล้วถ้ากินเข้าไปแล้วก็มีหวังน้ําหนักไม่ลดลงเลยนะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะทําอาหารจากพวกหัวมันให้แทนละกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะสามารถแก้ขัดในความรู้สึกของคุณเอลฟูดะได้นะคะนางนกระทาให้คุณเอลฟูดะเนี่ยยอมอีกหนึ่งวันที่จะไม่กินเฟรนฟลายและห่างออกไปไม่ไกล ก็ดูเหมือนว่าบุคคลปริศนาคนนั้นยังคอยตามติดคุณเอลฟูดะแล้วก็นาวเอะอยู่นะคะแล้วภาพก็ตัดเป็นที่คลินิกที่นาวเอะเนี่ยทำงานอยู่ในตอนนี้คุณนาวเอะเนี่ยกำลังนวดคลายกล้ามเนื้อให้กับคุณดักเอลนะคะดูเหมือนว่าหุ่นของเธอเนี่ยจะเข้าที่เข้าทางแล้วมากๆด้วยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะทําตามที่นาวเอะแนะนํานั่นก็คือการยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกําลังกายนั่นเองมันก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายกระชับมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นนาวเอเนี่ก็ทําการนวดแน่นอนว่าการนวดของนาวเอเนี่ยมันส่งผลให้เธอออกเสียงที่ฟังแล้วมันรู้สึกสยิวหัวใจแล้วภาพก็ตัดไปที่หน้าร้านในตอนนี้บรรดาส,สาวต่างโลกเนี่ยก็ต่างทยอยมาที่ร้านนะคะแน่นอนว่าคุณเจ้าของคลินิกเนี่ยก็ออกมาต้อนรับบรรดาล,ลูกค้าทุกคนเนี่ยได้บอกว่านาวเอเนี่ยได้นัดเอาไว้หลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเตรียมที่จะนวดขายกล้ามเนื้อกับคุณนา หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวๆเนี่ยก็ทยอยกันเข้าไปให้นาวเอะเนี่ยนวดคลายกล้ามเนื้อให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเจ้าของร้านดอกไม้คุณไฮคอปคุณนางเงือกรวมถึงสาวน้อยเผาอ็อกอีกตั้งหากทุกคนเนี่ยได้เข้าไปนวดกล้ามเนื้อนะคะดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะรู้สึกสบายตัวเป็นอย่างมากเลยจนกระทั่งลูกค้ารายสุดท้ายในตอนนั้นนาเอะเนี่ยก็ได้บอกว่าผมขอพักก่อนสักชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าว่าเมื่อนาเอะเนี่ยหันไปเห็นลูกค้า คนสุดท้ายของตัวเองเขาก็รีบเข้าไปนวดทันทีเลยนะคะเพราะนั่นก็คือไลกะนั่นเองซึ่งไลกะเนี่ยก็อยู่ในร่างน้องหมานะคะเมื่อถาดหมาเห็นน้องหมาถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมนวดให้ทันทีแล้วภาพก็ตัดมาในตอนที่นาเอเนี่ยเลิกงานนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เดินไปส่งคุณไลกะก่อนหลังจากที่นาเอเนี่ยแยกตัวจากคุณไลกะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีบุคคลปริศนาเนี่ยเขามาทักทายเขานะคะซึ่งเธอเนี่ยก็แต่ง ตัวแบบแปลกๆเพราะว่าเธอเนี่ยถือไอติมกินตลอดเวลาแถมใส่หน้ากากแปลกๆอีกด้วยซึ่งเธอเนี่ยได้เข้ามาทักนาเอะนะคะแล้วก็บอกว่าเธอไม่ใช่บุคคลน่าสงสยัยซึ่งท่าทางและคําพูดของเธอเนี่ยน่าสงสัยสุดๆไปเลยในความคิดของนาเอะนะคะแต่เทว่าเธอคนนั้นก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยอยากจะมีเรื่องคุยกับเธอเรื่องลูกสาวของฉันน่ะหลังจากนั้นนาเอะเนี่ยก็ได้เดินไปกับสาวปริศนาคนนั้นนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสาร ธนะในตอนนี้บุคคลปริศนาเนี่ยก็ได้ยืนคุยกับนาวเอะนะคะดูเหมือนว่าเธอคนนี้เนี่ยจะเป็นสาวต่างโลกด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคําพูดท่าทางซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ถามว่ามนุษย์คุ้งเธอคงไม่รู้สินะว่าโลกแห่งนี้เนี่ยมันสงบสุขเกินไปไม่มีการโลบแถมยังมีอาหารอร่อยพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายนั่นก็หมายความว่าพวกเธอน่ะทั้งอ่อนโยนแล้วก็อ่อนแอในขณะที่เธอคนนั้นเนี่ยพูด ไปแล้วก็เดินเข้ามาใกล้นาวเอกดูเหมือนว่าท่าทางของเธอเนี่ยน่าก,กลัวสุดๆในขณะนั้นเองจู่ๆลูกดอกลูกนึงเนี่ยก็ปิวมาปากตรงหน้าเธอทําให้บุคคลปริศนาเนี่ยรีบถอยตัวออกไปนะคะและคนที่ปรากฏตัวแล้วยิงธนูมานั่นก็คือคุณเอลฟูดะนั่นเองดูเหมือนว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยเธอจะเกิดอาการสังหรณ์นะคะก็เลยตามนาวเอกมาแล้วก็พบว่าตอนนี้เขาเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับบุคคลปริศนาดูท่าทางว่าจะเกิดอันตรายด้วยซ้ําซึ่งคุณเอลฟูดะ เนี่ยก็ได้ถามไทยนะคะว่านาโอเอะเนี่ยบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเพราะเธอเนี่ยรู้สึกว่าเธอและนาโอเอะเนี่ยถูกคนปริศนาเนี่ยติดตามมาตลอดและในที่สุดเธอเนี่ยก็สามารถจับตัวได้แล้วส่วนบุคคลปริศนาที่กระโดดถีบตัวออกมานั้นเธอเนี่ยก็ได้หัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าอะไรกันยัยลูกสาวคนนี้จำฉันไม่ได้เงี้ยเหรอหลังจากนั้นบุคคลปริศนาเนี่ยก็ได้ถอดหน้ากาก,ากออกเมื่อคุณเอลฟูดะเห็นแบบนั้นแล้วเธอเนี่ยก็ตกใจไปเลยนะคะ ณป้ามาได้ยังไงคะเนี่ยและบุคคลปริศนาที่เรียกเนาเอออกมานั่นก็คือคุณป้าของคุณเอลฟูดะนั่นเองดูเหมือนว่าคุณแม่ของคุณเอลฟูดะเนี่ยรบกวนให้คุณป้าของคุณเอลฟูดะมาตามลูกสาวกลับบ้านเพราะเธอเนี่ยหายต๋อมไปเลยไม่ติดต่อกลับมาไม่ส่งข่าวๆนั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยหายตัวไปอย่างไรร่องรอยและในตอนนี้เธอเนี่ยก็ตามหาเจ้าหลานจอนแสบเจอแล้วและแน่นอนว่าเจ้าหลานจอมแสบที่อยู่ต่อหน้าเธอเนี่ย ไม่สามารถกลับได้ก็เพราะว่ารูปร่างที่อ้วนกลมแบบนี้เมื่อคุณป้าเห็นแบบนั้นแล้วเธอเนี่ยกระเทศคุณเอลฟูดะสยับเลยนะคะซึ่งคุณเอลฟูดะจากเก่งกล้าสามารถเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณป้าเธอเนี่ยเธอก็ไม่สามารถที่จะหื้ออืออะไรได้เลยสุดท้ายแล้วก็ได้แต่ขอตกนะคะแล้วก็ยอมรับความจริงหลังจากนั้นคุณป้าของคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้บอกกับนาโอเอะว่าเธอจะขอบรบกวนอยู่กับนาโอเอะสักพักหนึ่งแต่ก่อนจะไปขอคุยกับนาโอเอะสักหนึ เรื่องและหลังจากที่คุยกับนาวเอะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณป้าของคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้เดินทางกลับบ้านพร้อมกับนาวเอะและคุณเอลฟูดะนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่อาพาร์ตเมนต์ของนาวเอะนะคะในตอนนี้คุณป้าของคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้แยกตัวออกไปเพื่อที่จะอาบน้ําใหม่นะคะและเธอเนี่ยก็ค่อนข้างชอบพิวัฒนาการของโลกมนุษย์เป็นอย่างมากเลยเพราะมันอำนวยความสะดวกสุดๆแล้วภาพก็ตัดมาด้านนอกนะคะในตอนนี้คุณเอลฟูดะเนี่ยกำลังข ขอโทษนาเอะยกใหญ่เลยเพราะคุณป้าของเธอเนี่ยต้องมารบกวนนาวเอะด้วยเช่นกันแล้วเธอเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวของป้าและตัวเธอให้กับนาวเอะฟังว่าป้าของเธอเนี่ยเป็นปรมาจารย์ทางด้านต่อสู้แน่นอนว่าป้าเนี่ยคาดหวังกับตัวเธอเป็นอย่างมากส่วนตัวของคุณเอลฟูดะนั้นก็ไม่เอาไหนจนกระทั่งเธอเนี่ยมาอยู่ที่โลกแห่งนี้แล้วก็พบว่าโลกแห่งนี้เนี่ยมันชื่อส่วนที่ใช่สําหรับเธอก็เลยไม่อยากจะกลับไปถึงอยากจะกลับไปแต่ก็ กลับไปไม่ได้แล้วเพราะรูปร่างของเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านประตูไปได้หลังจากที่อาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณป้าของคุณเอลฟูดะก็ประกาศกล้องเลยนะคะว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนควบคุมการดูแลรูปร่างของคุณ uda, เอลฟูดะแทนนอเอแล้วตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปคุณเอลฟูดะเนี่ยต้องฟังคําสั่งของป้าเพียงคนเดียวเท่านั้นและที่สําคัญคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้นะคะแล้วภาพก็ตัดมาในเช้าวันต่อมาเช้าวันนี้คุณเอล ฟูดาเนี่ยถูกปลุกขึ้นแต่เช้าเลยแถมต้องวิ่งออกกาลังกายพร้อมกับต้องใช้ผ้ามัดลากยางที่มีคุณป้าเนี่ยนั่งอยู่เธอเนี่ยวิ่งจนหอบแหกๆไปเลยจนกระทั่งหันไปบอกคุณป้าว่าไม่มีแรงแล้วค่ะหิวจนไม่มีแรงเลยทันทีที่คุณป้าหองนเอลฟูดาได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยื่นกล่องอาหารให้กับคุณเอลฟูดานะคะซึ่งในนั้นก็คือบอกคลีนึ่งนั่นเองเมื่อคุณเอลฟูดาเห็นแบบนั้นแล้วถึงเธอไม่อยากกินก็ต้องกินพอทําไม่กินคุณป้า ก็จะไม่ให้อะไรเธอกินห่างออกไปไม่ไกลดูเหมือนว่านาวเอ๋เนี่ยจะคอยยืนสังเกตการอยู่นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่คุณป้าของคุณเอลฟูดะเนี่ยเรียกนาวเอ๋มาคุย2คนนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าให้นาวเอ๋เนี่ยถอนตัวจากการเป็นโค้ชของคุณเอลฟูดะซะเพราะเธอเนี่ยคิดว่ามนุษย์อ่อนแอและอ่อนโยนเกินไปเพราะความอ่อนแอและอ่อนโยนเกินไปทําให้คุณเอลฟูดะเนี่ยไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้ และนี่ก็คือเหตุการณ์ที่คุณป้าเรียกคุณแอนเอเอมาคุยกันด้วย2ต่อ2นะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้นานาอเอะเ,เนี่ยกำลังคิดหนักกับพฤติกรรมของคุณป้าและโชคชะตาของคุณเอลฟูดะเราภาพก็ตัดจบตอนที่11